คนมาเล่นเน็ตด้วยถ้าไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์ก็ถือว่าผิดแน่นอนผู้ประกอบการผิดแต่ผู้เล่นไม่ผิดครับนะคะคุณสุรเดชคะครับผมนะคะชัดเจนนะคะครับผมค่ะสวัสดีมากเลยครับค่ะค่ะอาจารย์คะแล้วเรื่องอย่างเวลาพวกซีดีโป้เนี่ยค่ะเวลาที่มันมีขายมีก๊อปกันอย่างเงี้ยใครผิดคะเราเป็นคนซื้อซีดีโป้เราผิดด้วยไหมไม่ผิดครับแล้วผมต้องเรียนเงี้ยซีดีโป้เนี่ยของไทยเองนะฮะแนวตามความพิพากษาฎีกาไม่มีความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์แต่ว่ามีความผิดด้านอื่นหรือเปล่ามีความผิดทางปออาญาในเอาภาพตามประมวลกฎหมายอาญาในเรื่องของเอาภาพโป้ภาพลามกมาจำหน่ายได้มีความผิดแต่ไม่มีความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์นะไม่เกี่ยวกับละเมิดลิขสิทธิ์เลยเพราะว่าต้องเรียนอย่างนี้สิ่งที่ผิดกฎหมายกฎหมายไม่ให้สิทธิ์ทางด้านลิขสิทธิ์ดังนั้นคือคุณก๊อปคุณไม่มีความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์แต่คุณจะมีความผิดฐานจำหน่ายภาพต่างๆเหล่านี้นะแล้วยิ่งถ้าเกิดคุณไปอย่างโดยเฉพาะที่มีคลิปเคิร์ฟอะไรต่างๆแล้วไปส่งอีเมลหากันแพร่หากันตรงนี้เนี่ยผมต้องฝากเรียนอย่างนี้ว่ามีความผิดทางอาญานะครับมีโทษหนักนะฮะมีโทษหนักก็ตอนนี้คือถ้าใครที่ forward mail มาหาเราที่มันเป็นพวกคลิปโป้ภาพโป้ถ้าเรา forward mail ไปเนี่ยเรามีความผิดหรือเปล่าคะมีครับมีอันนี้มีคือถ้าเขา forward นะเราเก็บไว้เฉยๆไม่เป็นไรใช่ไหมคะอาจารย์ครับอ๋อแต่ว่าถ้าเผยแพร่เมื่อไหร่แล้วภาพกระจายเท่านั้นเนี่ยเราโดนครับแล้วมันสามารถตามได้เขาดีเทคได้ครับดีเทคได้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้ฮะค่ะเขาสามารถเช็ค IP address ได้เลยคุณไปเล่นเครื่องที่บ้านคุณถึงแม้คุณถือโน้ตบุ๊กคุณเล่นในโน้ตบุ๊กของคุณเขารู้ได้นะฮะเดชชัยเขาสามารถดีเทคหรือ ICT เขาสามารถดีเทคได้เลยว่าคุณเล่นตอนกี่โมงเวลาไหนเพราะทุกเครื่องเมื่อมีการล็อกอินเข้าไปใช้อินเทอร์เน็ตมันจะมีค่า IP ปรากฏเขาดีเทคย้อนหลังได้เลยครับเวลาเขาไล่จับไล่อะไรกันอย่างเงี้ยเขาไล่ตามจับได้เลยว่าคุณเล่นตั้งแต่กี่โมงเวลาไหนแล้วคุณบอกคุณไม่ได้เล่นเขาจะมีถ้าบางแห่งโดยเฉพาะเป็นเล่นตามแม้แต่อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ยังตามได้ในปัจจุบันเพราะในอินเทอร์เน็ตคาเฟ่เขาจะมีกล้องค่ะถ้าจะมาดูว่าเวลานี้ใครเล่นยังไงใครเล่นแล้วก็เวลาคุณส่งปุ๊บมันจะมีเวลาเรคคอร์ดค่ะแล้วยังมีค่า IP รหัสอะไรรายงานอีกใช่ไหมคะแต่ว่ารู้สึกว่าเวลาที่โดนจับเนี่ยมันไม่ได้โดนจับทั้งหมดมันโดนจับเหมือนเป็นลายๆไปเหมือนเวลาไปบุกจับร้านพวกแบบว่าแผ่นละเมิดลิขสิทธิ์แผ่นเพลงมันก็เหมือนจับได้เป็นละลานไปอย่างชายแดนนะคะอาจารย์นะชายแดนต่างๆชายแดนไทยพม่าไทยเขมรเห็นมันก็มีของละเมิดลิขสิทธิ์ค่อนข้างเยอะทำไมไม่เห็นดำเนินการอะไรได้เลยผมเรียนอย่างนี้เหมือนกับคุณขับรถผ่าไฟแดงผ่าไฟแดงในขณะที่ตำรวจอยู่ตำรวจจะจับท่านถ้าท่านผ่าตอนกลางคืนที่ไม่มีตำรวจอยู่ก็ไม่ถูกจับก็ไม่ถูกจับถามว่าผิดไหมผ่าไฟแดงผิดครับแต่เป็นว่าตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นถามว่าผิดไหมผิดครับแต่เพียงว่าท่านทำในขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่หรือไม่อย่างที่คุณปุ้ยเรียนมาสักครู่บอกว่าตามชายแดนเนี่ยทำไมไม่มีความผิดด้วยส่วนใหญ่เขาผลิตในประเทศเพื่อนบ้านครับเดี๋ยวนี้เขาผลิตที่เพื่อนบ้านแล้วก็เอาเข้ามาขายแผ่นหนึ่งตกประมาณ10บาทใช่ค่ะอ๋ออันนั้นคือไม่ได้เกี่ยวกับไม่ได้ข้ามมาประเทศไทยถูกต้องครับอย่างเช่นคุณสังเกตไหมที่การพนันทำไมคาสิโนเขาถึงมีแถบประเทศเพื่อนบ้านไม่ข้ามในประเทศไทยแค่ก้าวข้ามผ่านค่ะอาจารย์เจอแล้วถูกต้องครับเพราะว่ากฎหมายไทยคุ้มครองเฉพาะในประเทศไทยไม่ไปคุ้มครองถึงประเทศเพื่อนบ้านดังนั้นเขาจึงจะผลิตแถบชายแดนแล้วก็เล่นลอดเข้ามาได้เราซื้อจากชายฝั่งเขาเอาข้ามมาในประเทศไม่ผิดถ้าพูดถึงก็ค่อนข้างหมิ่นเหม่ใช่ไหมถามว่า ซื้อเข้ามาถามว่าผิดไหมถามว่าเราละเมิดลิขสิทธิ์ไหมมันก็นำเข้ามามันก็เข้าข่ายฮะก็เข้าข่ายแต่เพียงแต่ว่าในทางปฏิบัติก็จับมันยากฮะจับมันยากแล้วถ้าเราถือเข้ามาแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นเข้ามาเราสามารถทำผิดเรามีความผิดไหมคะเห็นชัดเจนเลยว่าเราถือเข้ามาถ้าเอาเข้ามาเยอะๆเนี่ยก็ลำบากครับเอาเข้ามาเยอะๆก็ลำบากแต่ถ้าเอามาไม่กี่แผ่นผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่เขาก็เข้าใจฮะว่าเราฟังเองครับแต่จริงๆก็ไม่ควรซื้อจริงๆแล้วถ้าพูดโดยหลักเกณฑ์โดยก็ไม่ควรซื้อครับโดยหลักเกณฑ์ก็ไม่ควรซื้อไม่ควรที่สนับสนุนสิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์โดยตามทฤษฎีต้องว่าไปอย่างนั้นแต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแต่ละคนเพราะผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกการละเมิดลิขสิทธิ์จะหมดไปถ้าผู้ประกอบการดั้มราคาลงไม่มีใครเขาอยากซื้อของผิดกฎหมายหรือละเมิดลิขสิทธิ์เพราะคุณภาพมันไม่ได้สังเกตว่าแต่สมัยก่อนแผ่นซีดีแผ่นหนึ่ง300ใช่แพงมากนะคะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าดำราคาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวประมาณ90บาทใช่100 กว่าบาทผมถึงถามว่าแล้วต่อไปใครอยากซื้อของละเมิดลิขสิทธิ์ก็ไม่มีใครอยากซื้อครับใช่เพราะว่าคุณภาพมันจะไม่เหมือนกันมันคนละเรื่องเลยเห็นไหมเดี๋ยวนี้แม้แต่ค่ายเพลงเริ่มมีการทำ MP3 ขึ้นมาเองค่ะขายราคา100ถามว่าใครจะไปซื้อ MP3 เถื่อน
ผมซื้อของเรามีลิขสิทธิ์หนึ่งคุณภาพดีมีปัญหาผมเคลมได้ค่ะนั่นคือผมต้องเรียนว่ามันต้องรณรงค์ทั้งสองฝ่ายคือหนึ่งผู้ประกอบการก็คงจะต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่ว่าเน้นขายปริมาณมากกว่าคือหนึ่งถ้าเกิดว่าสังเกตได้เดี๋ยวนี้หลายๆค่ายเพลงก็จะเริ่มลดราคาลงมาให้มันต้นทุนมันต่ำลงใกล้เคียงกับถูกต้องครับนะคะแล้วก็สามารถขายได้ปริมาณมากมันก็จะไม่มีคนมาละเมิดลิขสิทธิ์แบบนี้ถูกต้องครับเพราะลองราคาของละเมิดลิขสิทธิ์ใกล้เคียงกับราคาของมีลิขสิทธิ์ถามตัวเราเราก็ไม่ซื้อของละเมิดลิขสิทธิ์นะครับใช่เพราะว่าคุณภาพมันแตกต่างกันจริงรของละเมิดบางทีฟังได้แค่ครั้งเดียวเจ๊งเลยแต่ขณะที่ของที่มีลิขสิทธิ์ของเขาเนี่ยมันฟังได้หลายครั้งเลยดูตัวอย่าง Microsoft นะฮะตอนนี้แต่ก่อนแผ่นโปรแกรมแพงมากเดี๋ยวนี้ถ้าคุณซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมค่าโปรแกรม Windows เหลือประมาณ1,000เดียวถ้าคุณซื้อแยกแต่ก่อนประมาณ10,000กว่าบาทเดี๋ยวนี้เหลือ1,000เดียวแล้วก็ซื้อโปรแกรม Office อีกประมาณ1,000กว่า2,000บาทเห็นภาพไหม Microsoft เองเขาเริ่มดั้มราคาของเขาลงเพื่อที่จะบังคับให้เราใช้โปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์มากขึ้นเดี๋ยวนี้คุณไปซื้อคอมไม่ว่าร้านไหนไม่ว่าพวกโน้ตบุ๊กเขาจะบังคับขายพร้อมโปรแกรมเลยค่ะใช่นะคะแต่ว่าเราก็ได้ของจริงด้วยได้ของคุณภาพด้วยราคาก็ดั้มลงมาราคาดั้มลงมันก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของกลไกการตลาดใช่ครับผมว่าสุดท้ายแล้วทุกอย่างมันเป็นเรื่องของกลไกการตลาดครับว่าการที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ก็เนื่องจากว่าผู้ประกอบการนั้นตั้งราคาสูงจนเกินไปค่ะถ้าเกิดเขาตั้งราคาที่ไม่สูงจนเกินไปแล้วผมถามว่าสุดท้ายแล้วธุรกิจก๊อปพวกนี้เนี่ยก็อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้โดยตัวมันเองค่ะอาจารย์อีกเรื่องนึงพอดีสงสัยเอง คืออย่างที่เป็นของที่เขามีแบรนด์นะคะต่างประเทศแล้วเขาเอามาขายตามเว็บไซต์อย่างเงี้ยอย่างของเครื่องสำอางเกาหลีอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาคือของที่มันเข้ามาในประเทศเนี่ยมันราคาแพงมากขณะที่ของที่ขายเมืองนอกเนี่ยราคาถูกมากแล้วก็มันก็จะมีคนที่ขนเข้ามาแบบนี้คนที่ขนเข้ามาผิดไหมคะคือผมต้องเรียนอย่างนี้ก่อนครับว่าสิ่งของที่เข้ามาเนี่ยถ้าเขาได้ไปจดเราเรียกว่าสิทธิบัตรโดยเฉพาะสิทธิบัตรทางยาสิทธิบัตรต่างๆเนี่ยถ้าเขาได้จดสิทธิบัตรการที่เราเข้ามานำเข้ามามีความผิดครับแต่ปัญหาอยู่ว่าพวกสินค้าเกาหลีเหล่านั้นเขาอันยังไม่ได้จดพอยังไม่จดมันจึงมีช่องว่างสิ่งที่ราคามันหนีกันเนื่องจากว่าอะไรครับการที่เอาเข้ามาเนี่ยถูกกฎหมายเนี่ยเขาเสียภาษีภาษีในการนำเข้าพอเสียภาษีในการนำเข้าแล้วก็มีการค่าโฆษณามาร์เก็ตติ้งพอมีค่าโฆษณาค่ามาร์เก็ตติ้งบวกไปเรื่อยๆแต่ต่อไปผมเรียนนี้สินค้าจากเกาหลีจะถูกลงเพราะประเทศไทยเราเซ็น FTA ไทยเกาหลีแล้วดังนั้นสินค้าหลายๆตัวกว่า100ชนิดอัตราภาษีนำเข้า 0% อ๋อพอมี FTA อัตรานำเข้าจากเดิมเนี่ยอย่างพวกเครื่องสำอางต่างๆมันจะมีการคูณภาษีเนี่ยเกือบเรียกว่าเข้าตัวเลยบางตัวถึง 200% ค่ะแพงมากนะคะแสดงว่า FTA ก็มีทางมีหนทางที่ดีเหมือนกันครับก็คือ FTA จริงๆแล้วเนี่ยคือเป็นตัวช่วยในการที่จะนำเข้าสินค้าต่างๆเหล่านั้นเข้ามาในอัตราภาษี 0% ค่ะนั่นคือมันมีทั้งประโยชน์และโทษครับคือมันมีประโยชน์สำหรับบางอุตสาหกรรมอาจจะมีผลกระทบกับบางอุตสาหกรรมค่ะดังนั้นขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐว่าการที่เราจะไปตกลง FTA กับใครนั้นก็ต้องมาดูว่าต้องเลือกในรายอุตสาหกรรมที่เรามีความพร้อมจริงๆค่ะถ้ารายที่เรายังไม่มีความพร้อมครับถ้าในเรื่องอุตสาหกรรมที่เราไม่มีความพร้อมเนี่ยผู้ประกอบการภายในประเทศก็ตายแต่สุดท้ายแล้วผมต้องเรียนอย่างนี้ฮะมันเป็นมาตรการกลไกของตลาดโลกบังคับให้ต้องเปิดตลาดคือทุกอย่างนี่แหละสรุปก็คือทุกอย่างมันเชื่อมต่อกันหมดนะคะแล้วก็พอมันราคาสูงเกินเนี่ยกลไกการตลาดก็จะบีบเขาเองทำให้เขาต้องดั้มราคาลงมาก็เหมือนที่ของเกาหลีที่มันนำเข้ามาแพงเกินอย่างเงี้ยพอมันราคาแพงเกินคนก็เลยเอาเข้ามาในทางที่ผิดแต่ว่าถ้ามี FTA นี้ดอกเขาเรียกว่าไงคะที่เข้ามาเป็นอัตราภาษีนำเข้าในการเป็น 0% มันก็ทำให้ราคามันดั้มลงไปก็ถือว่าเป็นเรื่องของการคุ้มครองบริโภคด้วยหรือเปล่าใช่ครับก็คือมันมองได้หลายมุมไม่เองค่ะขอประธานโทษตัวอย่างโทรศัพท์มือถือครับค่ะ iPhone BB ค่ะเห็นไหมฮะก่อนหน้าที่จะมีเปิด App Store iPhone 4 4S ราคา 3-4 หมื่นใช่ที่เราไปเดินซื้อตามห้างไปเดินซื้อตามห้างเดี๋ยวนี้ Apple เองก็หาทางแก้ให้ iPhone มาเปิดเองแล้วราคาเหมือนกันทั่วโลกทำให้พวกผู้ประกอบการที่นำเข้ามาเองโดยไม่เสียภาษีก็จะต้องล้มหายตายจากแล้วคือผมมองว่าต่อไปเนี่ยคือสินค้าพวกที่ผิดกฎหมายเนี่ยจะค่อยๆอยู่ได้ยากขึ้นไปเรื่อยๆพวกคนเหล่านั้นก็จะพัฒนาตัวเขาเองมันเป็นเหมือนเซลล์ก็จะต้องมีการพัฒนาตัวเองไม่งั้นเขาอยู่ไม่ได้ในวงการครับ
นะคะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นประเด็นกฎหมายนะคะที่ดีๆเลยที่อาจารย์วีรศักดิ์อนุสินสนธิวงศ์นะคะผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาธุรกิจแล้วก็กฎหมายนะคะมาให้ความรู้กับเรานะคะหลายๆคนวันนี้เนี่ยคงจะรู้แล้วล่ะว่าสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยเป็นยังไงนะคะก็อยากบอกว่าคืออันไหนที่เป็นลิขสิทธิ์เนี่ยซื้อได้ก็ซื้อดีกว่านะคะช่วยกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วกฎหมายของลิขสิทธิ์เนี่ยเขาเรียกว่าทำมาจากมันสมองของคนที่เขาผลิตงานมานะคะซึ่งอาจารย์วีรศักดิ์เองก็จะมาตอบปัญหาทางด้านกฎหมายของเรานะคะทุกวันพุธเลยในรายการตีคล้องร้องเปล่านะคะส่วนวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วนะคะดิฉันณฤษาในเขียวค่ะแล้วก็อาจารย์วีรศักดิ์อนุสนธิวงศ์นะคะขอลาไปก่อนเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ